ระหว่างวันที่11ถึง19สิงหาคม2561มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ที่ตึกสุนีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่11สิงหาคมพันโทสุธีสุขสากลก็เป็นวิทยากรมินิทอล์คโชว์และบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชาในดวงใจในรายการที่10ที่ห้องบิสเนสเซ็นเตอร์ชั้น2ระหว่างเวลา 13:00 นถึงเวลา 14:30 นคลิปนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนนี้เป็นตอนที่3ขอเชิญท่านรับฟังรับชมได้แล้วครับสวัสดีครับนิติศาสตร์จากที่ไหนจุฬาได้เกียรตินิยมไหมได้เรียนเก่งนิติศาสตร์เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกฎหมายความน่าจะเป็นตูนน่าจะเป็นทนายความนะน่าจะเป็นนิติกรแต่เปล่าแปลว่าคนเราเรียนอะไรก็เรียนได้แต่พอเอาไปใช้จริงอาจจะไปใช้ในด้านอื่นวิศวกรอาจจะเป็นนักร้องอาจจะเป็นหมอลำก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะตูนบริสลามเนี่ยเรียนนิติศาสตร์ที่เรียนนิติศาสตร์ก่อนหน้านั้นเขาเรียนมัธยมอยู่ที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดนะครับแล้วก็ไปเล่นดนตรีระดับมัธยมเข้าไปประกวดฮอตเวฟนะครับได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ออกอัลบั้มตอนนั้นได้ตั้งชื่อวงว่าอะไรนะละอ่อนวงละอ่อนออกมา2ชุดตอนนั้นยังติดค้างเรื่องเรียนอยู่ก็เลยยุติบทบาทในการเป็นศิลปินดรอปไว้ก่อนพักไว้ก่อนไปเรียนหนังสือก่อนเนี่ยจะสังเกตนะฮะคือคนพอถึงเวลาหนึ่งก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีทับทิ้งการเรียนเลิกเรียนไปเลยหวังจะเป็นนักร้องถ้าเกิดว่ายุคศิลปินไม่เฟื่องฟูขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เรียนไม่จบเลยก็ได้เขาถือว่ามีหลักทีเดียวไปเรียนจบปั๊บตั้งหลักคิดนิดนึงก่อนจะไปทำอะไรดีสุดท้ายไม่ได้มาเป็นนักร้องนะเรียนจบแล้วไม่เป็นอะไรสจวดไปเป็นสจวดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินแอร์ไลน์กัมพูชาแอร์ไลน์เป็นอยู่2 ปี 2 ปีนั้นก็คิดตลอดว่ามันใช่ไหมเนาะใช่ไหมเนาะไอ้เป็นสจวดนี่มันใช่เราไหมนะสุดท้ายก็ตกผลึกความคิดว่าน่าจะไปเป็นนักร้องแต่เป็นอีกแนวแทนที่จะเป็นป๊อปก็ออกมาเป็นแนวร็อกหน่อยก็เลยเกิดเป็นวงบอดี้สแลมเห็นภาพไหมพี่ตูนวิ่งยิ้มนะดูมีความสุขเพราะเขาทำในสิ่งที่ยากแต่ก็ทำด้วยใจที่รักมันก็เลยกลายเป็นความสุขถ้ามีใครบอกว่าน้องเนเน่ไปวิ่งหาเงินให้โรงพยาบาลหน่อยสิสัก10 กิโลเนเน่โอ้โห10 กิโลเลยเหรอแต่นี่เขาวิ่งกี่กิโล2,000 กว่ากิโลครับจากเบตงใต้สุดไปถึงแม่สายเหนือสุดฝั่งสยามแต่วิ่งไปยิ้มไปเพราะกำลังใจเกินร้อยหลายคนนึกว่าตูนบ้านะตอนนั้นบ้าไปแล้ววิ่งอะไร 2,000 กว่ากิโลแล้วกำหนดระยะวิ่งแค่เพียง55 วัน1พฤศจิกาไปจนถึง25 ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนแทบไม่เชื่อแต่สุดท้ายตูนก็สำเร็จนี่วิ่งไปยิ้มไปไหว้ไปรับเงินรับทองไปมอบเป็นส่วนรวมไปตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกำลังใจทำเพื่อแม่แม่ให้กำลังใจแม่มีส่วนมากเลยนะลูกคิดทำอะไรแม่บอกทำเถอะลูกแต่เอาแต่พอสมควรนะแม่เป็นกำลังใจแม่ของตูนก็เลยกลายเป็นเบื้องหลังความสำเร็จเขาวิ่ง 2,000 กิโลคุณแม่ก็ตามไปตำน้ำพริกให้ทำกับข้าวให้ตลอด 2,000 กิโลนี่คือกำลังใจขุมกำลังใจของลูกส่วนใหญ่มาจากแม่ครับนะฮะอกหักทีไรปวดร้าวใจทีไรจะนึกถึงแม่เมื่อกินน้ำตาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่สิริพรว่าเอาไว้นะนี่อันนี้ไม่ใช่ลาบนะฮะอันนี้ก้อยก้อยรัชวินกำลังใจของพี่ตูนเขาวิ่งยังไงหน้าไม่ดำนะตูนเขาวิ่งแป๊บเดียวหน้าดำก้อยบอกครีมกันแดดดีฮะนี่ฮะนางฟ้าบนท้องถนนนะเพราะฉะนั้นพวกเรารักใครชอบใครหาคนที่มีจิตใจเสมอกันครับตามรอยในหลวงรัชกาลที่9มีจิตใจเสมอกันมีศีลเสมอกันทำอะไรก็ทำได้ง่ายทำอะไรก็ทำได้ดีถ้าเกิดตูนไปวิ่งก้อยบอกแมวอ่ะเหนื่อยก็คงจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานแต่ก้อยยอมแคนเซิลงานเยอะนะก้อยฮอตเหมือนกันนักร้องก็ได้เป็นนางแบบก็ได้เป็นดาราเป็นนักแสดงได้หมดแต่เมื่อคู่รักคนรักเลือกที่จะเดินทางสายนี้ก็พร้อมที่จะลุยไปด้วยกันเต็มใจนะตะมุตะมิ น่ารักนะครับนี่เรามาอยู่ในยุคสมัยที่ต้องมีคำว่าจิตอาสาอยู่ในหัวใจจิตอาสาและทำความดีด้วยหัวใจปิดทองหลังพระนะเพราะฉะนั้นพระองค์จากไปแล้วสิ่งนี้ที่พระองค์สอนเอาไว้อ่ะจะร้องเพลงนี้
ปิดท้ายอันนี้สองโมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะมอบรางวัลให้จะเป็นคำถามล้วนๆเลยหลังจากจบเพลงนี้นะครับเพลงนี้เกิดขึ้นจากแบงค์พันครับหลายคนเวลาใช้แบงค์พันแล้วก็คิดมากเหมือนกันนะจะใช้ไม่ใช้ดีแบงค์พันนี่เหมือนแก้วน้ำนะอย่าแตกแก้วน้ำแตกไม่เหมือนเดิมแบงค์พันก็เช่นกันนะพอแตกแล้วเหลือนิดเดียวแบงค์ร้อยแค่สิบใบเองเชิญฟังครับหยิบเงินมาใช้ในวันที่พ่อลาจากน้ำตาไหลพรากพ่อจากไปแล้วจริงหรือตลอดชาตินี้มีรูปของท่านผ่านมือกี่คราวที่เราใช้ซื้ออะไรแบบไม่พอเพียงเงินเหรียญเงินแบงค์ซ่อนแฝงคุณค่าทุกบาทพระราชาจอมปราดประกาศข้อความแทนเสียงข้าวัดในเหรียญร้องคำในแบงค์รายเรียงล้วนสื่อให้รู้พอเพียงเหมือนเสียงกระซิบเตือนใจเงินใช่ไหมที่ใครตีค่าของคนกำแพงรวยจนก็เกิดจากเงินใช่ไหมพออยู่พอกินพระเจ้าแผ่นดินสอนไว้รากเหง้าของเราชาวไทยไม่รวยแต่ช่วยเหลือกันใช้เงินสร้างฝันหรือฝันสร้างเงินคิดเถิดชีวิตประเสริฐสักเสี้ยวของราชันใช้เงินโปรดคิดถึงท่านทุกวันท่องไว้พอเพียงคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคาถาหนึ่งเวลาที่เราจะใช้เงินให้ท่องคำว่าพอเพียงพอเพียงพอเพียงจะได้มีสติในการใช้สตังค์เงินใช่ไหมที่ใครตีค่าของตนกำแพงรวยจนก็เกิดจากเงินใช้ไหมพออยู่พอกินพระเจ้าแผ่นดินสอนไว้รากเหง้าของเราชาวไทยไม่รวยแต่ช่วยเหลือกันใช้เงินสร้างฝันหรือฝันสร้างเงินคิดเธอชีวิตประเสริฐสักเสี้ยวของราชันพอจากไปแล้วเหลือแนวตามรอยสร้างสรรค์ใช้เงินโปรดคิดถึงท่านทุกวันท่องไว้พอเพียงเห็นเงินเห็นคำสอนท่านสร้างสรรค์ชีวิตพอเพียงหนึ่งในหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่โดดเด่นที่สุดก็คือการทรงงานแบบพอเพียงประหยัดได้ประหยัดมัธยัสถ์ได้มัธยัสถ์พอเพียงพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเดี๋ยวมีคำถามอีกสักประมาณ8คำถามนะใครตอบได้รับหนังสือดีมีคุณภาพจากสถาพรบุ๊กนะครับ
เอาเริ่มจากคำถามข้อที่1ถามว่าในหลวงรัชกาลเอาถามจากที่บรรยายมาก็แล้วกันนะถ้าใครตั้งใจฟังก็จะตอบได้ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชสมภพที่รัฐอะไรตอบนะรัฐเชิญครับฮะอเมริกาอันนั้นประเทศฮะเอารัฐเชิญฮะขอสี่เม็ดเลยเหรอฮะรัฐแมสซาชูเซตส์โอเคได้ปรบมือครับมันซาชาชาเนี่ยออกเสียงยากหน่อยสำหรับชาวอีสานเฮาเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นอะไรอยู่ครับเป็นรับราชการตำรวจครับตชด.เหรอครับผมครับเป็นตำรวจนานกี่ปีแล้ว5ปีครับยังไม่หายเนาะครับผมยังไม่หายง่ายๆหายจนกว่าจะเกษียณนะครับเป็นคนอุบลไหมครับผมคุณโชคดีมากครับผมโชคดีครับคำถามข้อต่อมาถามว่าจำได้ไหมวันแต่งงานของในหลวงวันที่เดือนอะไรตอบบอกไปแล้วเมื่อกี้ยกมือตอบแล้วเชิญครับเน็ต28เมษายนปรบมือให้ครับเก่งมากโอ้นี่นะฮะโอ้โหนี่เล่นกล้ามมาด้วยหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองเอาปากผนังไปดูนะฮะครับเนติพงศ์โอ้เนติพงศ์นะครับเยี่ยมมากครับเนติพงศ์ต่อไปครับถามว่าสถานที่ประสูติของในหลวงรัชกาลที่10เสด็จพระราชสมภพที่ไหนอะไรนะเมื่อกี้เหมือนคนตอบชื่ออะไรนะพระที่นั่งฮะพระที่นั่งอัมพรสถานถูกต้องครับมารับรางวัลครับหน้าตาคุ้นมากเหมือนเคยเจอกันนะฮะเหมือนเคยเจอที่ไหนสักที่หนึ่งนะนี่เคยเจอที่ไหนนะเดี๋ยวเคยเจอที่ไหนนะที่นี่นะเหมือนหน้าตาเหมือนน้องเนเน่เลยนะฮะขอบคุณครับนี่อาจารย์กมลเดินทางมาถ่ายรูปให้เลยนะฮะขอบคุณครับคำถามข้อต่อไปถามว่าในหลวงรัชกาลที่9ผนวดพ.ศ.อะไรรัชกาลที่9นะเชิญคนนี้ก็ได้2499ครับปรบมือครับนี่นะครับด้านนี้เลยนะครับนี่ครับคนเก่งส่วนใหญ่อันนี้ส่วนใหญ่ขอยืนยันเลยส่วนใหญ่จะใส่แว่นนะฮะอาจารย์ก็ใส่แว่นด้วยว่าไปเรื่อยนะฮะต่อไปถามว่าวังไกลกังวลนี่วังไกลกังวลอยู่จังหวัดอะไรยกมือครับนุ่นฮะประจวบคีรีขันธ์ปรบมือครับโอ้นะครับประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดติดต่อกันกับเพชรบุรีนะครับหัวหินนั่นเองนะครับประจวบคีรีขันธ์เขียนด้านนี้นะครับโอ้นึกว่าลำไยไหทองคำนึกว่าลำไยไหทองคำนะฮะเดี๋ยวถามหน่อยมาจากไหนครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลค่ะราชภัฏอุบลอยู่ปีไหนแล้วคะปี2ค่ะปี2เรียนคณะบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับมางานวันนี้ด้วยเหตุผลใดครับ ไม่ได้ไปเดินสายแล้วฮะวันนี้ เหมือนลำไยมากเลยมีคนทักไหมแล้วร้องเพลงได้ไหมแล้วเอาเหรอชอบไปทางไหนฮะชอบหมายถึงว่าดนตรีกีฬาศิลปะดนตรีไม่ชอบชอบอะไรฮะชอบกีฬาโอ้เหรอฮะกีฬาประเภทไหนฮะวอลเลย์บอลโอ้ต้องกินนมเยอะๆนะฮะสูงนิดหน่อย อ้าวไกลกังวลนะครับว่าที่บัณฑิตจากราชภัฏอุบลนะครับอาจจะเป็นคุณครูนะฮะต่อไปก็เป็นได้อ้าวทีนี้ถามอันนี้ไม่ได้อยู่ในบรรยายแต่เชื่อว่าน่าจะตอบได้นะครับท่าน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 เขื่อนอะไรที่อยู่ในแบงค์พันยกมือตอบอยู่ในแบงค์พันเขื่อนอะไรที่มีภาพอยู่ในแบงค์พัน
ป่าสักชลสิทธิ์ถูกต้องครับนี่ฮะนี่เกื้อนป่าสักชลสิทธิ์สุดยอดครับสุดยอดครับพอจะรู้ไหมอยู่จังหวัดอะไรลพบุรีลพบุรีลพบุรีนะครับเดี๋ยวได้ถามหน่อยวันนี้มาจากสายไหนยังไงฮะตชด.22ตชด.เป็นตำรวจเหมือนกันเหรอฮะโอ้แล้วอย่างนี้ยศตำแหน่งอะไรเป็นยังไงฮะดาบตำรวจค่ะดาบตำรวจนะครับโอ้สุดยอดนะฮะเนี่ยนะฮะมองทั่วๆไปไม่นึกเลยว่าจะเป็นตำรวจนะฮะเห็นไหมนึกจะเป็นคุณครูนะฮะเป็นตำรวจตำรวจหญิงดาบตำรวจหญิงนะครับอ้าวต่อไปครับนี่ธนาคารโคกระบือที่เราเห็นจัดงานไทยชีวิตโคกระบืออยู่เสมอนี่เป็นการจัดงานเพื่อเอาโคกระบือเข้าโครงการหลวงโครงการพระราชดำรินะฮะอ้าวทีนี้ถามพิธีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรชื่อจรดพระนางคันแรกนาขวัญอาจารย์กมล มีการรื้อฟื้นในรัชสมัยของพระองค์ถ่ายให้หน่อยในที่พงถ่ายให้หน่อยนะขอบคุณครับอาจารย์นี่นะครับอ้าวเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายเดี๋ยวนะจะเอาคำถามอะไรดีถามว่าอ้าวในหลวงรัชกาลที่10ผนวดพ.ศ.อะไรอ่าเชิญ2521ปรบมือครับปรบมือครับสุดยอดมากครับแสดงว่าตั้งใจฟังจำได้นะครับ6พฤศจิกายน2521ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีเดียวกันนะครับ15วันผนวดนามสกุลเดียวกับคุณเทพนะฮะโพงามนะฮะ น้องอภิรดีโพงามใช่ไหมครับนะครับอยู่ม.4ครับตั้งใจจะไปทางไหนครับชีวิตนี้หลังจากจบม.6แล้วต่อแพทย์ค่ะแพทย์โอ้แสดงว่าเป็นเด็กเรียนนะสนใจวิชาการแพทย์นะครับอยากเป็นพยาบาลเป็นหมอนะครับอยู่โรงพยาบาลถ้าเลือกได้อยากเป็นแพทย์อะไรดีฮะมีทันตแพทย์มีสัตวแพทย์มีอะไรหลายแพทย์เลยก็แพทย์นะคะขอให้เป็นแพทย์ก็แล้วกันเป็นได้หมดนะฮะแพทย์อย่างเดียวได้อย่าไปแพทย์นะฮะเอาแพทย์อย่างเดียวก็พออ้าวขอให้เป็นแพทย์หญิงอภิรดีโพงามนะยอดเยี่ยมมากนะครับอ่ะวันนี้มีคำถามไหมใครมีคำถามอะไรถามตอนนี้14:47แล้วนะครับสรุปวันนี้ศาสตร์แห่งพระราชาหรือศาสตร์พระราชาก็คือความรู้ที่เราจะได้จากการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มาต่อยอดมาถึงรัชกาลที่10ในหลวงรัชกาลปัจจุบันพวกเราโชคดีมีบุญเกิดภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเกิดชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนเราก็อยากจะเกิดในแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์เช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ภาคภูมิใจและอย่าหลงลืมความเป็นไทยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สุดของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คืออะไรสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญเดินไปไหนเห็นปั๊บในรู้เลยว่านี่คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะฉะนั้นธงหน้าบ้านใครเหี่ยวธงหน้าบ้านใครซีดขาดเปลี่ยนให้เป็นธงใหม่เสมออย่างน้อยเราก็แสดงออกซึ่งความภาคภูมิทำให้เหมือนสหมงคลฟิล์มภูมิใจเสนอหนังก็ยังภูมิใจเสนอเนาะเราก็ภูมิใจเสนอสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนหวังว่าคงจะได้เจอกันไปติดตามผลงานได้ใน Facebook นะฮะ Facebook ของผมก็คือสุธีสุขสากลตามชื่อหรือใน YouTube ก็พิมพ์ว่าธรรมะมีทำนองบทเพลงหลายเพลงเช่นไสว่าบอถิมวัดเคยฟังไหมฮะไสว่าสีบอถิมวัดไสว่าสีจัดพระป่าไม้นี่แหละแล้วก็เพลงอะไรอีกคนมีเสน่ห์ผู้บ่าวขาเรียนแปลงจากเพลงผู้สาวขาเลาะเข้าไปดูได้ใน YouTube เนาะเอาวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณช่างภาพด้วยนะครับทีมงานสัปดาห์หนังสือนะคะขอพระคุณท่านวิทยากรพันโทสุธีสุขสากลนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณแขกที่เข้ามารับฟังในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณสราติยานกุลศรีมอบของที่ระลึกค่ะขอบคุณครับ
แล้วก็9ท่านที่ตอบคำถามได้ได้รับรางวัลเชิญตรงไหนนะฮะข้างหน้าเนาะครับถ่ายรูปเป็นอนุสาวรีย์ร่วมกันตรงนี้นะฮะ ถ่ายรูปร่วมกันอ่ะมาเชิญเชิญถ่ายรูปด้วยกันนะฮะตรงนี้9ท่านนะฮะ9ท่านฝั่งนี้4หรือ5ก็ได้นะฮะฝั่งละ4เชิญครับมีบุญร่วมกันมีบุพเพสันนิวาสนะนี่ได้มาเจอกันในวันนี้เนี่ยนะครับบุกแฟร์เมืองอุบลคนมักอ่านนะครับ10ปีแล้วครับงานบุกแฟร์ปีนี้เป็นปีที่10นะครับท่านผู้ว่าสฤทธิ์วิทูลนี่รักการอ่านอยากให้ชาวอุบลรักการอ่านเหมือนกันนะครับในนี้มีคุณหมออยู่ด้วยนะฮะเอออ้าวในติพงนิ่มเมื่อยไหมฮะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิครับใส่ว่าบอทิมวัดเดี๋ยวไปดูใน YouTube นะเสียดายลืมร้องให้ฟังตั้งใจจะร้องให้ฟังซะหน่อยเมื่อกี้นะครับแถมเลยล่ะฮะอ๋อห่างจากวัดมาดนแล้วบ่มีวี่แววสิกลับไปตั้งแต่ยอมลาสิขาไปแล้วจังได้คือมาเป็นลายขอด้วยขอด้วยเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับถ้าไปบรรยายจบแล้วปกติจะลุกเลยนะยังไม่ได้ ขอชื่อสีฟ้าได้นะครับชื่อสีฟ้าถ่ายรูปได้นะครับตอนนี้ถ่ายรูปร้องมาเลยครับร้องมาเลยร้องมาครับอยากทำอย่างครับ1 2 3 1 2 3